เบี้ยเต็มเลยเขาสั่งซื้อเราก็จะทำให้เขาอย่างแท้เลยอ๋อครับแต่พี่กัดตรงนี้ที่ไหนครับที่นี่อยู่เกยชัยนครสวรรค์ทำอาชีพนี้นานหรือยังครับก็นานแล้ว20ปีตั้งแต่ลูกสาวคนโตลูกสาวคนโตเกิดอะนะครับก็ขายตั้งแต่ตอนเล็กๆเลยครับอายุ20กว่าแล้วลูกสาวครับตั้งแต่กระบวนการทีแรกเลยรับซื้อเขาเข้ามาส่งซื้อแพงไหมโลละ10บาทกับ12บาท12บาทก็คือแบบเรารับจากพ่อค้าอีกทีนึงเขาก็เอา12บาทถ้ารับจากเจ้าของต้นก็10บาทครับเช้าแล้วก็เย็นเช้านี่กี่โมงครับเช้าประมาณบางครั้งก็เขามาแต่ตีสี่ตีห้านึงก็มีครับคือน้ำตาลสดที่มาจากต้นเลยบางคนก็ขึ้นสายนั่นแหละบางคนก็สายครับเช้าประมาณโมงเช้า2โมงอย่างเงี้ยครับนี่คือช่วงแรกจ้ะแล้วช่วงสายตอนเย็นล่ะครับตอนเย็นก็ประมาณ4โมง4โมงเย็น4โมง4โมง5โมงนั่นแหละคือเรามีเจ้าประจำที่มาส่งอยู่แล้วมีแล้วก็รับซื้อเป็นวัตถุดิบเข้ามาจ้ะมาถึงวิธีคือเขาทำการมาต้มมาต้มแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นน้ำตาลสดหรือตาลแท้ตาลปึกจ้ะใช่ครับแล้วแต่เราน้ำตาลแท้น้ำตาลปึกผสมบ้างไม่ผสมอย่างเงี้ย 100% อย่างเงี้ยเอากระบวนการน้ำตาลสดก่อนคุณน้าแต๋วทำยังไงน้ำตาลสดน้ำตาลสดก็เราเอามาก็มากองครับกองให้สะอาดแล้วก็เอามาใส่กระทะต้มให้เดือดแล้วก็เราก็ผสมน้ำตาลทรายบ้างนิดหน่อยมันเพราะว่ามันจะไม่หวานมากครับจ้ะมันไม่หวานมากแล้วก็ใส่น้ำปูนหน่อยให้มันนอนก้นแล้วก็มันดับกลิ่นเปรี้ยวด้วยบางครั้งอากาศร้อนๆมันเปรี้ยวจะอยู่ได้นานไหมครับน้ำตาลสดก็อยู่ได้เป็น10วันนะแต่ต้องแช่เย็นหมายถึงว่ากระบวนการพอต้มเสร็จแล้วก็ต้องแช่เย็นวันนี้ไม่ต้องแช่เย็นก็ได้ครับให้ตั้งได้ยันเย็นครับตั้งได้ยันเย็นพอมืดเราก็ต้องแช่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไงครับต้มให้มันปูนใสจ้าน้ำปูนแล้วก็น้ำตาลทรายเล็กน้อยทรายเล็กน้อยให้มันหวานขึ้นหน่อยนึงบางคนก็ชอบหวานเนาะครับมันก็จะน้ำตาลแท้ๆเลยมันก็จะหวานออกน้อยๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็มีขายทุกวันตัวนั้นจ้ะผลิตภัณฑ์ตัวนั้นจ้ะขายยังไงครับขวดนั้นขวดละ20 700 800อ๋อขวดคุณนะครับขวดนะใช่ๆขายขวดละ20บาทขวดละ20บาทมีขายส่งมั้ยที่นี่ก็มีขายยังไงที่นี่ขายส่งก็17บาท16บาทแต่มันได้น้อยจำนวนเท่าไหร่ครับจำนวนเท่าไหร่มีขั้นต่ำไหมสำหรับคนที่อยากจะเอาไปค้าหรือว่าไปขายเอาไปขายก็สั่งเอาไปขายอย่างเงี้ยหรอครับบางเจ้าก็อย่างต่ำก็20 30แล้วแต่นั่นแหละนี่คือน้ำตาลสด50 60 100 1 100กว่าอะไรก็มีขายตลอดทั้งปีมั้ยครับตัวนี้ตอนก็จะมีช่วงตั้งแต่ต้นปีถึงประมาณเนี่ยเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมกรกฎาสิงหาก็จะวายแหละเหลือน้อยน้อยมากอันนี้ครับนี่คือผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คือน้ำตาลสดที่เราได้จ้ะผลิตภัณฑ์ที่สองตาลปึกครับผมตัวนี้เป็นน้ำตาลปึกแท้กับไม่แท้แท้กับไม่แท้กระบวนการตั้งแต่ครั้งแรกเลยมายังไงแท้เลยอะหรอครับเราก็มาจากต้นใหม่ๆแล้วก็มากอง
กรองให้สะอาดแล้วก็มาเคี่ยวเคี่ยวจนได้อ่ะใช้เวลานานไหมครับในการเคี่ยวกระทะหนึ่งถ้าเต็มกระทะแบบเนี้ยมันจะประมาณ2ชั่วโมงอ่ะแหละครับชั่วโมงกว่าเลยล่ะถ้าเราเคี่ยวครึ่งกระทะมันก็ประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่าเคยนับไหมครับว่าเอาเข้ากี่ลิตรแล้วเคี่ยวออกได้กี่ลิตรกี่กิโลอ๋อเคยอยู่ครับถ้าน้ำตาลแท้เลยอ่ะนะครับ10โลเนี่ยนะน้ำตาลน้ำตาลสด10โลค่ะมันจะได้เนื้อน้ำตาลโล3โล4โล5โล6เนี่ยประมาณนี้เนี่ยและแต่ว่าน้ำอันไหนมันจะเข้มข้นนั่นแหละโดยเฉลี่ยจาก10โลก็เหลือโล4โล5จังแค่นั้น10โลก็ได้โลกว่าๆเองครับถ้าเป็นแท้เลยนะน้ำแท้ๆเลยน้ำตาลปึกแท้เนี่ยก็คือไม่ผสมอะไรเลยใช่ไม่ผสมอะไรเลยไม่ผสมน้ำตาลทรายแล้วที่นี่ขายกิโลยังไงกรณีขายหน้าร้านขายตอนนี้ขายอยู่150กิโลละกิโลละ150ถ้าราคาส่งล่ะครับที่นี่ขายขายส่งก็ประมาณตอนนี้ขายราคาเดียวกันหมดเลยอ่ะครับขายยากขายปีกกันเนี่ยขายปีกก็150ส่งก็150แล้วน้ำตาลสดแท้กับไม่แท้มันต่างกันยังไงที่เนี่ยวิธีการดูบางคนเขาไม่รู้ว่าตัวนี้แท้นะตัวนี้ไม่แท้นะแท้ไม่แท้ไม่แท้คือมันก็จะไม่หอมไม่หอมกลิ่นน้ำตาลครับเวลาเรากินไปอ่ะเราจะกลิ่นมันจะหอมติดปากติดลิ้นเรานะอันเนี้ยถ้าแท้นะมันจะหอมหอมมันนิ่มด้วยไหมใช่แท้มันจะนิ่มใช่ส่วนไม่แท้คือก็จะแข็งไม่แท้นี่คือต้องผสมอะไรเข้าไปน้ำเปิดกันนะครับไม่แท้ก็คือผสมน้ำตาลทรายมันก็จะออกแข็งหน่อยถ้าไม่แท้มันจะนิ่มไวตัวนี้กิโลละ150 150คือปัญหาคือคนทั่วไปมองไม่ออกแน่ว่าตัวไหนแท้ไม่แท้เราก็มันก็เนื้อมันจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนื้อจะเนียนกว่าอันนี้จะออกเป็นทรายครับจ้ะที่ผสมหน่อยมันจะออกทรายอันนี้เนื้อเขาจะเนียนและกลิ่นก็จะหอมมากกินแล้วมันอันนี้จะหวานแบบตันสายมันจะหวานเจี๊ยบอันนี้จะหวานแบบนุ่มนวลน่ะเนี่ยนี่นะครับถ้าแท้มันจะออกนุ่มนวลแบบนี้เนาะจ้าใช่ใช่แล้วก็ไม่แท้ก็คือผสมน้ำตาลทรายเข้าไปพูดง่ายๆเนาะจ้าจ้านะครับก็จะเป็นแบบนี้จ้ามันก็จะแข็งหน่อยครับแข็งกว่าตัวนี้ตัวนี้จะนิ่มกว่าจ้าจ้าอันนี้จะนิ่มกว่าบีบได้ไหมครับเนี่ยได้มันจะเป็นนิ่มๆนะครับเนี่ยจ้าใช่ส่วนน้ำตาลที่ไม่แท้บางครั้งมันจะเหนียวเลยนะเนี่ยถ้าเจอน้ำตาลไม่ดีเจอน้ำตาลเปรี้ยวๆอะไรแบบเนี้ยครับมันจะเหนียวเลยมันจะไม่เป็นตัวแข็งอย่างงี้มันจะเหนียวเป็นแบบเป็นแตงเมเลยครับแล้วการเก็บรักษา2อย่างนี่เท่ากันเหมือนกันไหมครับอันนี้มันจะเหลวไวอันนี้ก็จะเหลวช้าหน่อยครับนี่ก็จะแข็งไว้ข้างนอกก็จะแข็งแบบนี้เลยเป็นก้อนๆจ้าแต่ถ้าเอาไว้หลายวันมันก็จะนิ่มเหมือนกันอันเนี้ยก็อยู่ว่าวิธีการดูมันต้องเรื่องคือตัวนี้จะหอมกว่าจ้าหอมกว่าหอมกว่าจ้าแต่ไม่ได้หวานแหลมแบบนี้ถ้าใครอยากได้หวานแบบกลมกล่อมหวานหอมก็แท้แนะนำตัวนี้เนาะทำพวกของหวานลอดช่องอะไรอย่างนี้เนาะจ้าจ้าส่วนตัวนี้ก็ประหยัดต้นทุนเพิ่มขึ้นอีกสำหรับพ่อค้าแม่ขายเนาะอย่างนั้นเลยนะครับแต่มันก็หอมแต่มันหอมน้อยแต่มันแล้วก็รสชาติมันจะหวานไม่เหมือนกันอันนี้จะหวานแบบออกน้ำตาลทรายอันนี้มันหวานแบบเหมือนกับหวานแบบนุ่มนวลอ่ะมันกินแล้วมันจะหวานหอมติดปากนะครับใครอยากเวลาลิ้มรสแบบกลมกล่อมหอมนุ่มนวลกันตัวนี้เลยของแท้จ้านะครับตัวนี้กิโลกรัมละ150 150ส่วนตัวนี้กิโลกรัมละ60บาทนะครับที่นี่ก็มีจำหน่ายเหมือนกันช่องทางติดต่อหน่อยเผื่อพ่อค้าแม่ขายหรือว่าคนที่ผ่านทางเคยใช้เนี่ยนะครับอยากจะมาแวะซื้อนะครับติดต่อได้ทางไหนหรือว่าซื้อได้ยังไงบ้างอ๋อครับผมตรงนี้เรียกว่าอะไรครับตรงเนี้ยเคยใช้อ่ะหมู่6เลยหมู่6ตำบลเคยใช้วิ่งออกมาทางน้องบัวเนาะอยู่ด้านขวามือตรงโค้งชื่อร้านว่าร้านน้องพลอยร้านน้องพลอยแต่คือยังไม่ได้เอาป้ายปักครับก็อยู่ตรงโค้งเนี่ยเนาะจ้ะนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้
ทางเข้าหน้าร้านนะครับจ้ะแล้วก็มีทั้งน้ำตาลสดแท้นะครับจำหน่ายคนละ20บาทนะครับมีส่งก็มีจ้ะส่วนน้ำตาลปึกก็มีทั้งแท้และไม่แท้ก็มีจำหน่ายเหมือนกันตอนนี้จ้ะกิโลละ60บาทกับ150บาทนะครับแต่ถ้าแท้ถ้าบางครั้งก็ถ้าน้ำตาลไม่ค่อยมีก็ต้องสั่งล่วงหน้าเราไม่มีน้ำตาลเราก็จะรอให้มีน้ำตาลถึงจะเคี่ยวให้ครับผมแต่ช่วงนี้มันมีน้ำตาลเยอะเราก็เคี่ยวแบบใส่ตู้เย็นไว้ครับผมเบอร์โทรติดต่อหน่อยครับ093ครับ306 4513ก็ติดต่อมาได้เนาะจ้ะตอนนี้ติดต่อใครอยากจะสั่งไปขายก็ติดต่อมาก่อนเนาะจ้ะออเดอร์มาก่อนเพราะว่าเราต้องหาได้ทุกวันอยู่แล้วจ้ะครับมีมากมีน้อยก็คุยกันอีกทีช่วงเนี้ยพอมีอยู่ครับจ้ะเดี๋ยวหลังจากเดือนกรกฎาคมไปเนี่ยมันก็จะเหลือน้อยมากครับจ้ะถ้าจะเอาเยอะมันก็จะไม่ค่อยได้ครับต้องสั่งล่วงหน้ามาเนาะสั่งล่วงหน้าจ้ะวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณจ้าจ้าจ้าร้อนน้ำตาลก็จะเป็นแบบนี้ทั้งๆเลยมันจะหนืดไม่อยากเหมือนกะลาแมตังเมเลยเนาะใช่มีกระบวนการเขาเรียกว่ากระบวนการปลอดสารโดยแท้I'm not your son.